สาวกออกไปบอกข่าวดีพระเยซูทรงต้องการให้ทุกคนได้ยินข่าวดีบางครั้งเราเรียกว่าข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณเรื่องการเกิดใหม่และก็การอภัยบาปจึงทรงสิทธิ์ทั้ง12คนออกไปบอกข่าวดีนี้หลังจากที่พวกเขาเรียนรู้จากพระเยซูพวกเขาก็สั่งสอนและเทศนาได้พระเยซูทรงประทานความสามารถในการรักษาโรคและก็ขับผีออกและแม้แต่ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ด้วยพระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงเลือกคนยิวเป็นชนชาติพิเศษของพระองค์ฉะนั้นจงบอกข่าวดีแก่พวกเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวยิวทุกคนจะต้อนรับเจ้าอย่างดีบางคนอาจจะโหดร้ายเคี่ยนตีเจ้าและก็โยนเจ้าเข้าคุกแต่แม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายร่างกายของเจ้าพวกเขาก็ทำร้ายจิตวิญญาณเจ้าไม่ได้อย่านำเงินหรืออาหารติดตัวไปและก็อย่าจัดเสื้อผ้ารองเท้าไปมากนักพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่เจ้าต้องการให้ในระหว่างเดินทางพวกเจ้าก็เป็นเหมือนนกกระจาบที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูแม้ว่ามันจะเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆที่จริงพวกเจ้าสำคัญกว่านกกระจาบมากนักพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เจ้าต้องการให้อย่างแน่นอนเมื่อมีคนต้อนรับเจ้าอย่างดีก็จงอวยพรแก่ครอบครัวนั้นแต่ถ้าใครไม่ต้อนรับเจ้าก็ให้ออกจากหมู่บ้านนั้นไปโดยไม่ต้องคบหาสมาคมกับเขาอีกออกไปได้แล้วจงเป็นตัวแทนของเราไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนถ้าเจ้าหวงแหนชีวิตของเจ้าก็จะสูญเสียมันแต่ถ้าเจ้าเต็มใจรับใช้เราตลอดชีวิตแม้ว่าเจ้าจะต้องตายเจ้าก็จะมีชีวิตนิรันดร์